ึ้งอู้หลงหนีคักนี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยบงกินห้ามครับชุดยอนแห่งงูหลงนี่สวัสดีครับพบกับผมในช่องมวนนิลีขี่เกือบแตกเย้ผ่านพ่วงครับวันนี้ปาดน้ำไหมครับปาดพ่วงครับเปิดนาโชว์นะบอลปาดหลุมรอครับเหลือตกใจไปครับวันนี้กับมี่กดในหมู่บ้านครับไม่เงี้ยใครหมดแดงแถวนี้เขาก็บอกว่าเห็นหนูมันหลายก็เลยมาล่องให้ไซแน่ก็เลยผู้พงก็เลยมาไซครับเขาบอกว่าหนูเห็นหอยหนูมันกัดน้ำล่องน้ำหลายครับนี่ครับล่องหลังผมนี่แหละครับแต่กับว่ารู้ว่ามันสิกินห้ามหมดครับหนูบ่เคยไซน้ำหนูปลาหนูยังมันก็ขึ้นมาจากหน้าจากปลามันแรงครับมาถึงทุกกระทุกบ่วงนะครับมื้อนี้ปลาบ่วงกับไซบ่วงจักอันเจ็ดอัน4ครับ4ครับ ก็ปงกับกับ6อันท่านอองกะ6อัน7อันคือกันครับประมาณ6 7อันนี่นะครับเอามาจากรอบที่แล้วนั่นแหละครับกับกับไซบ่หลายครับไซเหรียญแถวบ้านครับตาไปครับเจอกันข้างในครับเดี๋ยวพาไปเบิ่งครับไปปลาบ่วงเฮาสุดยอดเลยนี่ไม้นี่นี่ครับเดี๋ยวสิไซพี่ๆหน้าๆเบิ่งบ่จาก2อันอยู่นะครับ2 3อันอยู่อันนี้ผมพงกาบ่ได้ไม่ยากตอนคืนนี่คือเก่าเลยครับไม้ไก่บ้านคือเก่าครับอันนี้ก็เป็นไม้น้ำปลาด้วยครับไม้น้ำปลาน้ำสวนเพิ่นก็มีคนมาเหยไข่มดแดงก็เขาบอกนะครับว่าหนูมันเขาเห็นหนูมันหลายเขาก็เลยว่าลองมาใส่เบิ่งก็หลายอย่างนี้ครับแต่บ่รู้ว่าจริงทําบ่ด้วยครับเพราะบ่เคยมีคนลองเจอเนื้อสูตรนายทองที่เก่าครับนี่นี่ก็มากับผ่านองผ่านผ่านพ่วงนะครับผ่านพ่วงผ่านองกับผ่านพ่วงมือครับใส่เทกันอย่าลืมมาใส่นะครับเบิ่งบรรยากาศรอบๆครับเป็นหล่องเป็นหล่องเป็นปลาด้วยครับหมูมันกะมันแหลงกับเขาปลาเขาตามสวนตามน้ำเพิ่นเอากระหาเลาะใส่เอาครับไปครับเดี๋ยวพาใส่ครับเลาะให้ก่อนนี่ครับอันนี้ก็เป็นเย็นหมองมันหากินนะครับมันมีทางอย่างนั้นฝนตกใส่มันกะเห็นหอยมันกินอยู่กะแสดงว่ายังมีหนูนี่ครับแต่กับบ่รู้ว่าสิง่ายทองบ่ด้วยครับมันหนูบ่รู้ว่ามันหูห้ำบ่เอาบ่ได้มายามตอนกลางคืนนั่นล่ะใส่ห้ำไว้หลายๆนี่หาตัวหน่อยมันเขาคนนี่ครับใส่เสร็จก็อย่าลืมมาใส่นี่ครับผมก็เลาะหาใส่น้ำหล่องทีเลยครับหล่องนี้มันมีประมาณหาหกหล่องด้วยครับปูกันง่ายทุ่งเท่ๆไม่มีคนขี่เต่านี่ครับอันนี้ผมก็ใส่ให้เบิ่งเป็นอันสุดท้ายด้วยครับพี่ๆนะครับหมองนี้ผมก็ย่างมามาเห็นหมองมันเป็นทางแล้วมันเหมือนห้อยมันนางครับตรงนี้มันกัดหญ้ามุนมาเลยครับแล้วมันนางหญ้าตรงเนี้ยมันตายมาเลยครับแต่ฝนมันตกใส่เด้อครับแต่ผมบ่ฮู้ว่ามันสิยังมีโตบ่แต่ผมก็ว่ามีแหละครับเพราะว่าเห็นห้อยมันโกยกินอยู่ตรงนู้นครับนั่นครับตรงนั้นแล้วผมก็เลยใส่ไว้ตรงนี้ครับอันสุดท้ายครับผมก็ทายพี่ๆนานๆได้เบิ่งประมาณนี้เด้อครับก็กับดักผมมาๆ7อันพี่น้อง6อันครับใส่ได้พี่น้องออกไปก่อนแล้วครับผมก็ใส่7อันสุดท้ายผมก็ให้พี่ๆนานๆได้ชมครับนี่ครับไม้ผู้ผมครับเป็นหล่องจังซี่เด้อครับเป็นหล่องก็มีคนในหมู่บ้านนี่นะครับไปเสาะแง่ไข่มดแดงเขาเห็นเขาก็เลยลงมาเบิ่งเขาก็เลยมาบอกครับนี่ครับอันนึงแต่กับบนนี้อันนึงครับนี่ครับตรงนี้เป็นทางมันมาเด้อครับนี่นี่ครับผมกะว่าหมั่นใจอยู่ครับหมั่นใจอยู่ว่าสิมีแต้มมีผลงานให้พี่ๆหน้าๆได้ชมอยู่จักแต้ม2แต้มนี่แหละครับแต่ก็บ่ค่อยหมั่นใจหลายปานใดเด้อครับเพราะบ่ามันบ่เคยมีคนมาใส่เงือห้ำนำครับแต่บ่ฮู้ว่ามันสิเข้าห้ำบ่
หยาดมันบ่เขาห้ามนี่แหละครับถ้าบ่เขาบ่เป็นหยังครับเดี๋ยวมาซ้ําก็ได้ครับหูมองแล้วครับนี่ครับไม้สงสัยคืนนี้ก็สิบ่ได้มาย่ําให้พี่ๆนานาได้เบิ่งเด้อครับตอนกลางคืนฝนสิตกอีกแล้วครับเบิ่งลมพายุเขาอีกแล้วครับนี่เห็นบ่ครับลมแห้งไหม้อีกแล้วเดี๋ยวก็ฟ้าเดี๋ยวก็ฝนจังซี่เลยครับออกไปไสก็ยากไปครับเดี๋ยวก็เจอกันอีกที่พรุ่งนี้เช้าครับเดี๋ยวตอนเช้าก็สิพามาเลาะมายามนํากันสิมีแต่มีผลงานให้พี่ๆนานาได้ชมบ่ครับเจอกันอีกที่ตอนเช้าครับพี่ๆนานาครับสวัสดีพี่ๆนานาต้นสาวทุกผู้ทุกคนนะครับมื้อนี้ก็สิพามากูกับดักครับแต่ก็บ่รู้ว่าสิมีแต่มีผลงานให้พี่ๆนานาได้ชมบ่นะครับนี่นะครับลองนี่แหละก็บ่รู้ว่าหนูมันสิหัวห้ามบ่ก็ต้องมาลุ้นนํากันครับไปครับลุยครับเพราะว่าดุ้งอยู่ตัดแค่กําลังหนูโอ้ยเต็มเลยเด้อครับพี่นานาครับแต่หนูเบิ่งหนูมันบ่ทันหัวห้ามนะครับนี่เบิ่งลองอีกคอยจะใส่บ่ไม่ได้ใส่คอยขามไม่ผีเลยหนูมันมาทำหนูห้ามนะครับพี่ๆนะนะครับนี่เบิ้งอ่ะเบิ้งอู้หลงนี่ครับเองไปเฮ้ยเฮ้ยบกกินห้ามครับทุดยอนให้หนูลองนี่ดูอยู่นี่จังหวะแหละเดี๋ยวมันต้องเจอซ้ำเย็บไม่จำต้องซ้ำอีกรอบคอยใส่ไว้ตรงไหนวะหลงได้เนาะคอยก็ใส่หมองน้ำเจ้าเองคอยก็ใส่น้ำมูกกับเจ้าเองโอ้ยชกถือวะอืมถ้าพี่ฝ่ายเขาไม่แล้วคุณเจาะว่าเนาะพาน้องโอ้หนีทางมาแล้วนี่โอ้บึงหนูคุดเต็มเลยนะครับพี่ได้หนูพัฒนหูห้ำต้องมาสั่งไหมอืมเดี๋ยวต้องมาสั่งไหมมันจะคุ้นกล้วยมึงจะเป็นกล้วยจุดหมุนจุดบ้านยังบึงมือล้างอ่ะสีเข้มตรงอะไรเลยอืมมาได้วะถือแม่นถือบ่วงพาดบ่วงวะนี่ครับวะใส่ถือบ่วงมาเด้อครับพี่ๆนานาครับมื้อนี้บ่วงหายนะเห็นขอดบ่ล่ะใส่กระลังเห็ดไม้บ่ได้เห็ดไม้เด้อครับเบิ่งน่ะโอ้หนูบ่หูห้ามครับพี่ๆน่ะเดี๋ยวเดี๋ยวต้องมาซ้ำไหมโอ้หลอนเอียนหนูหลายวันนี่มันหนูประท่านหูห้ำเดี๋ยวต้องมาซ้ำเดี๋ยวต้องมาซ้ำครับซ้ำรอบหน้าต้องใส่ง่ายถงไปแตกนี่โอ้มาเด้อประวัติศาสตร์เด้อใส่หนูกำลังมีมือบ่ถือแต่ใส่หนูมากําลังมีดีด้วยครับบ่ได้หนูครับเพราะว่าสาดอีกแล้วได้บ่ได้ก็สิลงคือเก่าเดี๋ยว2อันสุดท้ายได้ห้องเนาะจุ๊บอ
เดี๋ยวหาก่อนครับพี่พี่นะเต้นมูนี่กัดมูนมาเลยนี่ครับโดนเอียนอีกแล้วอันสุดท้ายบึงบึงมันยังขุดกินใหม่ๆอยู่ครับบึงอันนี้ผมเห็นหอยมันขุดหากินผมก็เลยใส่ไว้คือโอ้บึงบ่ถึงโอ้ประวัติศาสตร์ครับมื้อนี้ประวัติศาสตร์ขอบาสาแห้งพี่ๆนั่นน่ะคือยอดแห้งเอ็ดอันบนถือฟานครับนี่ครับเฮ้ยโอ้ลมมากโอ้สุดยอดแห้งขอบาสาแห้งมือนี่กับผ่านองกระเจ็ดอันบนถือโปโต้ครับหนูเต็มเลยครับโอ้สุดยอดแห้งหนูนี่แต่หนูมันประท่านหูห้ามคือผมมาอีดีครับตะเลกกับว่าหมันใจอยู่จากโต้หนึ่งเพื่อมันมีบางโต้ที่หูห้ามครับแต่กับบ่มีเดี๋ยวแบบนี้ต้องมาซ้ำใหม่ครับทริปนี้กับบ่มีผลงานไหนพี่ๆนานาได้ชมนะครับนี่ร้อนเอียนครับประวัติศาสตร์สุดยอดแห่งครับตั้งแต่ใส่หนูมานี่กำลังมีมือนี้มือแรกครับหมดเป็นยังครับเดี๋ยวพามาแก้แค้นใหม่ทริปไปจับมือสองมือก่อนให้มันหูห้ามก่อนครับไปครับถือว่าพ่อน้องหลอนเย็นคือกันพ่อน้องก็อยู่ฟังนู่นครับโอ้ประวัติศาสตร์ของผมได้ด้วยครับนี่มือนี้มือแรกเลยครับตั้งแต่ใส่หนูมานะเป็นไปได้ไงแม่น้องพ่อน้องมือแรกเลยนะครับนี่ประวัติศาสตร์ดีเลยวะใส่หนูมาพอถึงหนูพอโตหนูนี่คุดเต็มไอ้ครับทีนี้พงกาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผมนั่นเองนะครับเดี๋ยวทีมหน้าเดี๋ยวผมพามาสั่มไม้ครับเดี๋ยวให้อากาศดีๆก่อนครับเดี๋ยวผมพาไปกินขวนูนอนหน้าครับเดี๋ยวทีไปฉลอง 5,000 ซับสไครเบอร์ของพวกเราแม่น้องพาน้องไปครับขอบคุณพี่ๆนานาที่เขามาติดตามรับชมนั่นเลยครับที่เขามากดติดตามรับชมเป็นกำลังใจผมนั่นครับทีนี้ก็ขอตัวลากระบาดกันก่อนนะครับขอบคุณครับThank you.